สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการส่งอีเมลนะครับในโทรศัพท์มือถือสำหรับน้องๆที่ยังส่งอีเมลไม่เป็นนะครับผมให้เข้าไปที่แอป Gmail นะครับตรงนี้ให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ไปที่เมนูจดหมายร่างนะครับกดเข้าไปจากนั้นให้กดตรงรูปดินสอนะครับตรงมุมขวาล่างพอถึงหน้านี้นะครับจากอีเมลตรงนี้คือจะเป็นชื่ออีเมลของเรานะครับถัดมาตรงคำว่าถึงนะครับให้เราป้อนที่อยู่อีเมลที่เราต้องการส่งนะครับเสร็จแล้วตรงหัวข้อเรื่องนะครับให้เราใส่หัวข้อเรื่องที่เราต้องการส่งนะครับเสร็จแล้วถัดมานะครับตรงคำว่าเขียนอีเมลตรงนี้ก็คือให้เราเขียนคำอธิบายนะครับเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วนะครับผมถ้าเราต้องการแนบรูปภาพหรือว่าไฟล์งานนะครับให้เราคลิกที่รูปคลิปนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับจากนั้นเลือกเมนูแนบไฟล์นะครับแล้วก็เลือกรูปจากมือถือของเรานะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับผมให้เรากดส่งนะครับที่รูปสามเหลี่ยมตรงมุมบนขวานะครับเราสามารถเช็คการส่งนะครับตรงเมนูกล่องจดหมายออกนะครับตรงนี้อีเมลส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับกดกระดิ่งช่องผมด้วยนะครับ